เดี๋ยววันนี้พี่ฝนจะพาทุกคนนั่งรถไฟไปหาคาบิบาร่ากันดีกว่าหมายถึงเจ้าพวกตัวที่อยู่ข้างหลังนั่นใช่ไหมอ่ะใช่แล้วตัวน่ารักตะมุตะมีมากเลยล่ะขอบอกเห็นเขาบอกว่าเจ้านี่เป็นมิตรกับทุกคนแม้กระทั่งจระเข้ฮะจริงเหรอใช่แล้วเคยมีคลิปที่เขานั่งหลังจระเข้ด้วยนะจะบอกให้นั่งข้างหลังจระเข้เนี่ยนะนั่นแหละจระเข้เลยกลายเป็นรถเมย์ไปเลยนั่งข้างหลังจระเข้น่ากลัวเหมือนกันแต่คาปิบาร่าของเราน่ารักก็เลยไม่โดนงาบละมั้งถูกต้องไม่มีใครไปยุ่งกับเขาได้เลยนะจะบอกให้คาปิบาร่านี่เป็นสัตว์ประเภทกินเนื้อหรือกินพืชกันแน่นะเนี่ยเขากินพืชนะพี่เอกเคยเห็นเขากินพวกส้มพวกอะไรอย่างนี้ด้วยอ่ะจริงเหรอจริงดิโอ้ถ้าอย่างนี้เพื่อนรู้บอกมาหน่อยได้หรือเปล่าว่าคาปิบาร่าเนี่ยเขากินอะไรเป็นอาหารนะดูท่าทางแข็งแรงน่าดูฉันว่าเป็นหนูนี่น่าจะกินพวกถั่วมากกว่านะเนี่ยกินถั่วด้วยงั้นเหรอไม่รู้เหมือนกันนะพี่ฝนพี่ฝนครับจอร์จคิดว่าเขาน่าจะกินสตรอเบอรี่ได้ด้วยนะครับงั้นน่าจะกินได้ทุกอย่างแล้วแหละแบบนี้เดี๋ยวต้องถามเพื่อนก่อนตกลงเขากินอะไรกันแน่แต่ที่แน่ๆเนี่ยนะข้างหลังนี่มีอะไรบางอย่างให้เราสามารถเล่นได้ด้วยล่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันรู้สึกว่าของจะเยอะไปหมดเลยนะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอันนี้มีดอกไม้ให้เราด้วยโอ้โหอันนั้นอะไรอ่ะดอกไม้อะไรอ่ะนี่ไงพอเราวางปุ๊บจะมีบางอย่างออกมาไหมเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะพี่ฝนมีอะไรบางอย่างโอ้โหดอกไม้ออกมาเป็นกระถางเลยแล้วนี่ฉันกดโดนอะไรเข้าไปเนี่ยนายใช้อะไรเนี่ยอะไรก็ไม่รู้เหมือนเป็นไม้คาถาแล้วก็มีอะไรหล่นลงมาเต็มเลยโอ้อันนี้เป็นอ๋อรู้แล้วเป็นพลุวันปีใหม่อ๋อเป็นพลุที่เขาใช้ฉลองตอนจัดวันปีใหม่นี่เองใช่แล้วทุกคนอันนี้มีพลุไฟด้วยละขอบอกแล้วพี่เอกหยิบอะไรได้บ้างเนี่ยหยิบได้ทุกอย่างเลยพี่เอกมาดูอะไรนี่เร็วมันคืออะไรอะพี่ฝนอยู่ในคองอยู่ใน ใช่เหรอมาอยู่ในคองอ๋อแล้วเราไปกันได้ยังอะเนี่ยฮะไปได้แล้วเนี่ยคาบิบาร่าเขานั่งมองแล้วเมื่อไหร่พวกนายจะไปกันสักทีนึงพี่เอกจำได้นะคาบิบาร่าตัวเนี้ยทำไมเหรอตัวที่เขาเป็นมีมอยู่ไงเขาเป็นมีมงั้นเหรอแสดงว่าเขาเป็นคนดังแน่นอนใช่เขาดังมากเลยอะที่อยู่ดีๆเขาก็ตะโกนว้าออกมา มาเร็วเข้าพี่เอกพี่ฝนอยากนั่งรถไฟแย่แล้วได้ได้ได้แล้วพี่เอกจะขึ้นได้ไหมนะปุ๊กปิ๊กขึ้นไปแล้วอ่ะขึ้นมาเลยเนี่ยขับตามหลังมาเลยโอเคงั้นเดี๋ยวพี่เอกตามหลังไปนะเลสโกโก้เลสโกโก้ไปไหนอ่ะมันไปทางเดียวกันไม่ใช่หรอก็นี่ไงไปทางเดียวกันโอ้โหเพิ่งจะเห็นนะเนี่ยมีคาบิบาร่าตัวใหญ่ยืนอยู่ตรงนี้ด้วยล่ะขอบอกอ๋อตัวเบิ้ลเริ่มเทิมเลยอ่ะว้าวเราออกมาแล้วเราออกมาจากอะไรอ่ะเราออกมาจากข้างหลังคาบิบาร่าเดี๋ยวรอเพกด้วยเพกกำลังขึ้นไปตามมานะตามมาเร็วเข้าทำไมช้าจังเลยพี่ฝนกดเร่งก็ไม่ได้กดเร่งไม่ได้ทุกคนถ้าเรากดเร่งมากไปเดี๋ยวเราจะตกรางหรอนี่กำลังตามมาแล้วเนี่ยนี่ค่ะโอ้มีหลายชั้นเลยแหละขอบอกโอ้เวียนหัวแล้ววนไปวนมาเอาหน้าเดี๋ยวเราก็เข้าไปหาคาบิบาร่าข้างบนสุดได้แล้วแป๊บเดียวเดี๋ยวก่อนนะรู้สึกว่ารถของพี่เอกจะเร็วกว่าของพี่ฝนนะเนี่ยทำไมอ่ะพี่เอกกดเดินหน้ามากเกินไปงั้นเหรอเปล่าก็พี่เอกนั่งคนเดียวอ๋อน้ำหนักน้อยเฮ้ยฉันก็ไม่ได้ตัวหนักสักกันหน่อยแต่ว่าพวกเรานั่งกัน2คนแหละอันนั้นก็เป็นไปได้อยู่นิดนึงเดี๋ยวก่อนนะข้างบนนี้ดูเหมือนว่าจะมีเส้นทางบางอย่างที่เราจะต้องพี่ฝนเห็นอะไรเห็นอะไรที่หางตาก็ไม่รู้ล่ะอะไรมันอยู่ที่หางตานี่ไงเห็นแล้วเดี๋ยวก่อนพี่ฝนพี่เอกขึ้นไม่ได้นั่นไงเห็นแล้วทุกคนไปกันก่อนเลยขึ้นไม่ได้เอาทำไมอ่ะน้ำหนักก็ไม่รู้เหมือนกันมันดันไม่ขึ้นแล้วว่าความเร็วไม่พอหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยพยายามดันแล้วมันไม่ขึ้นเนี่ยฮึเดี๋ยวๆปุ๊กปิ๊กนายเบรกก่อนถ้าฉันขอดูพี่เอกก่อนก็แล้วกันฉันกดนานแล้วพี่เอกขึ้นมาได้แล้วนี่หายใจไม่ทันแล้วฮึเร่งสปีดขึ้นมาเลยไม่เอาแล้ววิ่งไปดีกว่าอ้าวเอองั้นเราก็นั่งไปคันเดียวเลยดีกว่านะนั่งได้เปล่าอ่ะกระโดดขึ้นมาเลยมันไม่มีที่ให้นั่งแล้วก็ดีนี่ไงตรงกลางนี่ไงงั้นนั่งไม่ได้ก็ยืนเอาแล้วกันนะยืนตรงกลางนั่นแหละนี่ๆๆไปเลยเลสโกโก้ไปแล้วลุยเลยพี่ฝนเดี๋ยวก่อนนั่นข้างในปากคาบิบาร่ามีกล่องอะไรบางอย่างก็ไม่รู้เรากำลังเข้าไปในกล่องที่เป็นปากคาบิบาร่าอ้าวเดี๋ยวก่อนทำไมไม่ไปนี่เขาบ้วนออกมาละเดี๋ยวก่อนทำไมไม่ไปอ่ะสงสัยจะหนักเกินไปหรือเปล่าน่าจะหนักเกินไปงั้นเอาอย่างนี้เราไปกันคนละคันเลยดีกว่านะได้ได้เดี๋ยวเพียงรอข้างบนนะมาเร็วค่ะเลสโกโก้คราวนี้เราจะต้องไปได้แน่นอนรอฉันด้วยดิพวกเป๊กตามมาเลยเร็วเข้ากำลังไปใจเย็นๆเดี๋ยวเราจะต้องหมุนวนลังรถไฟที่เป็นแบบ
เขาเรียกว่าอะไรนะโรลเลอร์คอสเตอร์อีกต่างหากนะเนี่ยเดี๋ยวฉันตามไปขึ้นไปก่อนเลยเนี่ยไงเส้นทางยังอีกยาวไกลแถมข้างล่างเนี่ยนะเป็นเหวอีกต่างหากหนักกว่าชะมัดเลยมาถึงไหนกันแล้วอ่ะยังไม่ได้ครึ่งทางเลยโอ้พี่เอกรออยู่ฝั่งนี้แล้วนะฝั่งนี้นะฝั่งไหนฝั่งนู้นนะหลังคาปิบาร่าที่ขึ้นไปเป็นชั้นๆนั่นน่ะอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวพี่ฝนกำลังจะตามไปมาเร็วเข้าพวกปิ๊กไหนนี่ช้าชะมัดเลยฉันต้องประคองไว้ก่อนเดี๋ยวจะหล่นอย่าขับเร็วนะถ้าขับเร็วนะมีหวังหล่นลงไปแน่นอนเลยนะเนี่ยฉันขับด้วยความเร็วปกติเท่านั้นเองเอาล่ะนะพี่ฝนกำลังจะเข้าผ่านทางปากคาบิบาร่าที่เป็นกล่องของขวัญแล้วเป็นไงมั่งพี่ฝนผ่านได้แล้วโอ้ยนะฉันตามไปนะรอแป๊บนึงมาเร็วๆเดี๋ยวหยุดก่อนโอ้โหเกือบไปนึกว่าจะชนกันแล้วซะอีกนานเนี่ยไม่ชนหรอกฉันกะเอาไว้แล้วมาเร็วเข้าโอ้ตรงนี้เราจะต้องหมุนวนติวอีกแล้วงั้นเหรอเนี่ยพี่เอกรออยู่ฝั่งนี้นะโอ้มีหลายชั้นมากเลยละขอบอกถึงยังถึงแล้วนี่ตรงนี้มีป้ายเขียนไว้ด้วยพี่ฝนป้ายเขียนไว้ว่าอะไรหรอเขาบอกว่าใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วโอ้จริงด้วยนั่นไงเราจะต้องหมุนวนติวตรงนั้นอีกหนึ่งรอบเนี่ยมาดูดิมีคุณคาบิบาร่ายืนถือป้ายอยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวนะแป๊บนึงฮึบมาถึงแล้วเดี๋ยวขอเบรกก่อนเป็นไงอ่ะอ๋อนั่นไงคุณคาบิบาร่าใส่ห่วงยางอยู่ในคองมางั้นเดี๋ยวพี่เอกไปแล้วนะได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนปุ๊กปิ๊กฉันไปไม่ได้เบรกก็ไม่บอกอ้าวแย่แล้วไปไม่ขึ้นไม่ได้อ้าวทำไมขึ้นไม่ได้อ่ะไม่รู้สงสัยความเร็วไม่พองั้นเดี๋ยวฉันช่วยกระแทกขึ้นไปแล้วสองคนนั่นทำไมมาช้าจังเลยเฮ้ยฮะหล่นน่ะอ้าวหล่นไปซะอีกทำไงดีอ่ะตอนนี้รถไฟของพี่ฝนตกรางซะแล้วรถไฟของพี่ฝนตกรางเหรอใช่แล้วทำไงดีอ่ะไปไม่ถึงแน่นอนเลยนะเนี่ยพี่ฝนก็กระโดดลงรถไฟพี่เอกไงกระโดดลงรถไฟของตัวเองแล้วก็ไปหาพี่เอกงั้นเหรอนี่ลงมาตามทางอ่ะอยากจะบอกว่ากระโดดไม่ไปพี่ฝนกระโดดลงไปในช่องตรงกลางเลยเนี่ยพี่ฝนกระโดดยังไงก็ไม่ไปเหมือนกับว่าเขาไม่ให้เราไปยังไงก็ไม่รู้ถ้าไปทางนั้นไม่ได้ลงในช่องเนี่ยช่องระหว่างทางอ่ะลงในช่องระหว่างทางเนี่ยเหรอเล็งดีๆแล้วลงมาแล้วก็มือเกาะโอ้โหโอ้เกือบไปรอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปรับเดี๋ยวโอ้โหใจหายหมดเลยทุกคนลงมานิดเดียวดิทำไมลงมาซะเยอะเลยใจหายไปหมดเลยเนี่ยตอนเนี้ยมาแล้วพี่เอกก็มารับแล้วพี่เอกอยู่กับปุ๊กปิ๊กเหรอใช่รถปุ๊กปิ๊กก็ล้มเหมือนกันโอ้ใจหายใจคว่ำหมดเลยนึกว่าจะมาไม่ได้ซะแล้วอันนี้พวกเราจะผ่านกันได้หรือเปล่าเนี่ยพี่ฝนครับปุ๊กปิ๊กกับพี่เอกมาแล้วครับพี่ฝนจะต้องระวังให้ดีนะครับอ้าวกระโดดขึ้นมาเลยพี่ฝนกระโดดเลยนะเอาเลยฮึบฮึบฉึบได้แล้วดีๆอย่าบังดิไม่ได้บังขับดีๆนะน้ำหนักจะเกินหรือเปล่าเนี่ยพวกเราไม่รู้เหมือนกันเราก็ไปกันเรื่อยๆนี่แหละตื่นเต้นจะมัดเหรอเฮ้ยเดี๋ยวทำไมสายงั้นน่ะเดี๋ยวโอ้น้ำหนักเกินจริงด้วยจบกันทำไงดีล่ะทีเนี้ยสงสัยต้องลงแล้วรถเริ่มปัดแล้วอ่ะเดี๋ยวก่อนเผื่อจะแบบหมุนวนกลับมาได้เหมือนเดิมรถมันปัดแล้วพี่ฝนเอาไปไม่ได้อ่ะเฮ้ยต้องสละเฮ้ยสละรถไฟแล้วทุกคนงั้นพี่ฝนลงไปก่อนเฮ้ยมันเลื่อนด้วยนะเนี่ยระวังโอ้นิดเดียวเกือบจะตกแล้วเราทำไงกันดีปุ๊กปิ๊กปุ๊กปิ๊กกับพี่เอกกระโดดลงมาเลยเร็วเข้าเดี๋ยวฉันกระโดดตามไปนะรอแป๊บนึงมาเลยเดี๋ยวนะตรงนี้ติดเอ้ยเหมือนอะไรบางอย่างหล่นลงไปที่หางตาหายไปทั้งคู่แล้วแหละหายไปไหนอ่ะหายไปพร้อมกับรถมันตีลังกาเดี๋ยวนะฉันไปไม่ได้อะทำไงดีอ่ะต้องกระโดดไปอีกทางให้ฝนกระโดดไปเรื่อยๆดีกว่าน่ะกระโดดไปเรื่อยกระโดดข้ามไปเรื่อยอ๋อนี่ไงมาได้แล้วจริงด้วยเมื่อกี้เหมือนกับว่ารางรถไฟเขาถอยหลังได้อ่ะอ๋อแบบนี้นี่เองพวกเราถึงได้ขึ้นไม่ได้อ๋อมันถึงได้หล่นไงงั้นเดี๋ยวพี่เอกนั่งรถไฟตามไปนะเดี๋ยวตามมาเลยพี่ฝนขอวิ่งเข้าไปหาคุณคาบิบาร่าผู้น่ารักก่อนก็แล้วกันถึงแล้วเหรอถึงแล้วนิดเดียวเองโอ้ดีใจด้วยนะมา3ผ่าน1ฮึบเดี๋ยวก่อนโอ้โหมาถึงแล้วทุกคนข้างในเป็นไงมั่งอ่ะข้างในนี่ก็เป็นสวนคุณคาบิบาร่าผู้น่ารักอ๋อเป็นรวมมิตรคาบิบาร่าอยู่ข้างในนี่ไงมีคาบิบาร่าเรืองแสงแล้วก็คาบิบาร่ากำลังแช่น้ำร้อนมีเม็ดอะไรอยู่บนหัวเขาด้วยนี่น่าจะเป็นส้มหรือเปล่าส้มโอเหร
น่าจะใช่นะเนี่ยอื้อหือคาปิบาร่ากินส้มจริงๆด้วยส้มโอหรือส้มเขียวหวานก็ไม่รู้แล้วมีอะไรอีกมั่งอ่ะอันนี้เป็นพรมแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรนะสปริงเหรอมีสปริงด้วยเหรอใช่แล้วมีสปริงแล้วก็พรมสีสายลุงโอ้พี่เอกน่าจะไปไม่ถึงแล้วล่ะพี่ฝนเดี๋ยวบินไปหาก็แล้วกันโอเคเดี๋ยวรออยู่ข้างล่างนี่แหละตรงไหนล่ะเนี่ยเนี่ยเพิ่งขึ้นมาได้แค่นี้กันเองอ่ะโอ้ขึ้นมาได้นิดเดียวเองเหรอใช่แล้วพี่ฝนอยากจะบอกว่าที่เราไปไม่ผ่านเอาไม่ได้ตั้งใจมาชนแล้วล้มเลยที่เราไปไม่ผ่านเพราะว่ารางรถไฟอ่ะเขามีแบบถอยหลังด้วยมันจะต้องเร่งความเร็วขึ้นหรือเปล่าตรงนั้นอ่ะเร่งความเร็วมากเกินไปก็จะตกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องวิ่งเข้าไปแล้วทุกคนโถเอ้ยไม่เป็นไรเนี่ยพี่ฝนได้ของรางวัลมาเรียบร้อยแล้วงั้นเดี๋ยวลองไปกับปุ๊กปิ๊กไปกับปุ๊กปิ๊กได้เหรอฉันว่าไม่ได้แล้วแหละมันดันไม่ขึ้นแล้วอ่ะเห็นไหมพี่ฝนบอกแล้วรางรถไฟก็มีแบบถอยหลังได้ด้วยล่ะขอบอกโอ้ยงั้นเดี๋ยวเราลงไปเล่นข้างล่างดีกว่าข้างล่างยังมีอุปกรณ์เสริมอย่างอื่นที่เรายังไม่ได้เล่นเยอะมากมายเลยใช่แล้วเยอะเกินไปหรือเปล่าเนี่ยพี่ฝนเยอะแบบชนิดที่แบบว่าเลือกไม่ถูกเลยเล่นไม่ถูกเลยนั่นน่ะสิอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้คือของรางวัลที่เราได้ข้างบนนี้โอ้ได้เป็นโอ้ได้มาเป็นสปริงเนี่ยเหรอใช่แล้วมีสปริงเด้งดึงสปริงวิ่งเร็วแล้วก็พรมสีสายลุงล่ะขอบอกอยากได้บ้างเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรข้างล่างก็มีของให้เล่นต้องเยอะแยะนี่เนี่ยข้างล่างมีนี่เดี๋ยวก่อนพี่วอนหยิบม้าอยู่ในคลองมาก่อนพี่เห็นจะเอาม้าอ้าวอันนี้คืออะไรแย่งตัวสีดำไปซะแล้วอันนี้คือม้าดำเหรอม้าดำม้านินมังกรอ๋อม้านินมังกรแล้วอันนี้คือม้าเลนซาโบเดี๋ยวขอลองดูที่นี่อะไรเนี่ยมาเร็วเข้ามายืนตรงนี้เร็วเดี๋ยวพี่ฝนจะลองกดใช้แล้วพี่เอกได้ค้างคาวตัวไงค้างคาวเอาไว้ทำอะไรอ่ะอ๋อเขาดูดเลือดพี่เอกอ๋อค้างคาวกอด เฮ้ยเดี๋ยวพอกดม้าอยู่ในคลองขึ้นมาปุ๊บนี่มีบันไดสายลุงลอยได้เฮ้ยลอยได้จริงๆด้วยอ๋อลอยได้สูงมากเลยนะเนี่ยโอ้โหเนี่ยอะไรเนี่ยม้าสีดำม้าสีดำใช้แล้วเป็นยังไงพี่เอกลองกดดูกระลุกกุ๊กกริ๊กเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมันมีแผ่นเหมือนกับว่าเป็นแผ่นเหล็กขึ้นสนิมด้วยลอยดิลอยไม่ลอยอ่ะลอยไม่ได้ลอยไม่ได้พี่ฝนงั้นเดี๋ยวมาลอยพร้อมกันตรงนี้ดีกว่านี่ฉันเอาอะไรมาให้ดูเอาอะไรมาเหรออันนี้เขาเรียกว่าเรียกว่าอะไรระเบิดสีโอ้โหฟุ้งฟิ้งมากเลยนะเนี่ยยังไม่ทันจะอธิบายจบเลยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวฉันขอยืมมาใช้มั่งเอาไปวางเลยเอาไปวางแล้วรางรถไฟของเราจะเปลี่ยนสีได้งั้นเหรอนี่ไงโอ้โหขับรถไปชนนี่อ๋อนี่ไงจริงด้วยทุกคนสีอย่างสวยมากเลยล่ะขอบอกโอ้พี่เอกมีติงด้วยเห็นเปล่าโอ้พี่เอกมีติงโอ้มีติงแล้วพี่ฝนมีม้าอยู่ในคลองเอาเร็วทุกคนขึ้นมาฉันขึ้นมาแล้วอยากจะบอกว่าขึ้นมาได้สูงมากๆเลยนะเนี่ยน่าอิจฉาทำไมเลยพวกเราตกก่อนน่ะไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยวค่อยมาเล่นกันใหม่ก็แล้วกันสำหรับวันนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกรุ้งกริ้งกรุ้งกริ้งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะจ๊ะวันนี้พวกเรา3คนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนลาทุกคนนะจ๊ะบุยบุยเน่ฉันจะเอาอันนี้ไปวางต่อ